มีการครับได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะเน่ Oriental Coffee นะคะค่ะวันนี้ก็เน่จะมาเซตน้ำของเครื่องชงนัวว่า Appia Compact ตัวเนี้ยนะคะเพราะว่าก็มีหลายๆคนนะคะที่แบบว่าเหมือนกับว่าพอจริงๆแล้วพอเครื่องอยู่กับเราแล้วเราอยากจะเปลี่ยนการเซตน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงนะคะวันนี้เน่ก็เลยจะมาเซตน้ำให้ดูนะคะค่ะก็วันนี้มาทักทายหลังปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะที่เข้ามานะคะถ้าใครเข้ามาก็ทักทายกันได้นะคะค่ะก็ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะคือเครื่องโนวาแอปเปียคอมแพคตัวนี้นะคะเขาก็จะมีปุ่มอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นเครื่องเซมิออโต้นะคะเซมิออโต้ก็คือว่าเขาจะสามารถที่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเน่ขออนุญาตดูใน iPad ด้วยแป๊บนึงนะคะโอเคค่ะคืออย่างถ้าหากว่าตัวนี้คือเขาก็จะเป็นเซมิออโต้ใช่ไหมคะเซมิออโต้คือว่าเราสามารถที่จะแบบว่าเซตวอลลุ่มของน้ำได้นะคะว่าเราจะตั้งน้ำที่เท่าไหร่นะคะทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าถ้าเป็นสูตรของเราหรือว่าถ้าเวลาที่เน่ชอบเซตนะคะเน่ก็จะชอบเซตแบบ1 2 3 4ออนนะคะแล้วก็ถ้าปุ่มสุดท้ายเนี่ยจริงๆเขาเป็นปุ่มที่เป็นแบบว่าเป็นคือเป็นแมนนวลก็คือหมายว่าเราจะต้องหยุดน้ำเองนะคะเพราะฉะนั้นทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแล้วถ้าหากว่าเวลาที่เราอยากจะเซตน้ำเครื่องตัวนี้นะคะเราจะเซตยังไงค่ะก็ทีนี้ถ้าหากว่าถ้ามีใครคอมเมนต์มาเดี๋ยวบีบอกได้นะคะถ้าใครเข้ามาก็ทักทายกันได้นะคะมีคนมากดไลค์ส่งค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเน่จะทำวิธีเซตเครื่องให้ดูนะคะว่าถ้าหากว่าเราอยากที่จะเซตปุ่มนะคะเราจะทำยังไงเดี๋ยวเน่ขออนุญาตดูในเพจตัวนี้นึงเพราะว่าจะได้รู้ว่าน้องตั้งกล้องแบบว่าโอเคไหมนะคะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะถ้าใครเข้ามาก็เดี๋ยววันนี้เน่กำลังจะเซตเครื่องเซตน้ำของเครื่องตัวนี้ให้นะคะค่ะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงขออนุญาตแชร์ไปที่เฟซตัวเองแป๊บนึงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเซตกันเลยนะคะถ้าเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะคะสวัสดีปีใหม่นะคะปีนี้จะมีแต่เรื่องดีๆละค่ะก็เดี๋ยวเรามาเซตทีนี้เน่จะเซตอย่างนี้นะคะก็คือจะเป็น1ออน2ออน3ออน4ออนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเซตทีนี้เวลาที่เราจะเริ่มสำหรับเครื่องนี้นะคะเขาจะมีการก๊อปปี้ได้นะคะคือเพราะฉะนั้นเราเซตฝั่งเดียวแล้วเดี๋ยวมันจะก๊อปปี้ไปอีกฝั่งนึงได้นะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเซตที่ฝั่งนี้นะคะบีโทษนะคะบียืนตรงนี้เดี๋ยวจะเซตตรงนี้จะได้เห็นโอเคไหม okay. ค่ะถือให้ถนัดนะลูกจะได้ไม่เมื่อยมือค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มเซตที่1ออนเพราะฉะนั้นเราจะใช้เป็นตัวฟิลเตอร์ที่เป็นโฮลเดอร์ที่หัวเดียวนะคะแบบช็อตเดียวตัวนี้นะคะแถมปกติเลยนะคะเหมือนเราทำแถมธรรมดาเลยนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเซตเครื่องนะคะเราจะต้องกดปุ่มนี้นะคะปุ่มตัวแมนนวลเนี่ยนะคะกดค้างเอาไว้นะคะประมาณสัก5วินาทีเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นเป็นไฟกระพริบเห็นไหมคะมันกระพริบแล้วเห็นไหมคะพอมันกระพริบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเซตตั้งแต่ปุ่มแรกไปเลยนะคะทีนี้ถ้าสังเกตเนี่ยพอตอนที่เซตเครื่องอะค่ะอย่างที่ถ้าปกติแล้วเวลาที่แม่บอกก็คือว่าเราจะต้องมีการล้างหัวชงก่อนฟลัชก่อนเขาก่อนใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าหากว่าเวลาที่เราเซตเครื่องอย่างเงี้ยเราไม่ต้องนะคะก็คือเดี๋ยวเราปล่อยน้ำลงมาเลยทีนี้เราจะเอาน้ำที่1ออนปุ่มนี้นะคะแล้วก็กดลงมาเลยค่ะอันนี้ไหลเร็วนิดนึงของเน่จะเอาเลยครีมมากขึ้นมานิดนึงนะคะเลย1ออนขึ้นมานิดนึงอ่ะ
พอเสร็จแล้วเราก็จะมากดที่ปุ่มตัวแมนนวลนี้นะคะเพื่อเป็นการว่าโอเคเราเซตปุ่มแรกเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเราก็จะได้กาแฟมาที่ประมาณ1ออนซ์นะคะค่ะก็จริงๆแล้วแต่นะคะว่าใครจะเซตแบบไหนจะเอาแบบว่ารวมครีมมาให้ได้ออนซ์นึงหรือจะแบบเท่าไหร่ก็ได้จริงๆแล้วแต่เลยนะคะแต่นี้เนี่ยพอดีว่าเน่เซตสำหรับว่าอันนี้คือทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็พอดีว่าเน่เซตสำหรับใช้งานของเราเองด้วยนะคะก็เลยอันเนี้ยคือ1ออนซ์นะคะพอเราได้1ออนซ์แล้วเดี๋ยวเราก็จะเซตที่ปุ่ม2ออนซ์นะคะปุ่มต่อไปเห็นไหมคะว่าพอเราเซตปุ่ม1ออนซ์ไปแล้วพอเราปิดไปเขาหายไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเซตที่ปุ่ม2ออนซ์กันต่อได้ยินเสียงชัดไหมคะใครเข้ามาบอกด้วยนะคะได้ยินเสียงชัดไหมเราไม่กดน้ำไม่ต้องไล่น้ำนะคะลืมแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะเอา2ออนซ์นะคะ2ออนซ์ก็คือเราก็ใช้แก้วนะคะมา2ใบก็ได้หรือเราจะใช้เป็นแก้วนี้ทีเดียวเลยก็ได้นะคะทีนี้พอดีว่าอันนี้มันแก้ว2ออนซ์นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเน่จะใช้ดูจากตัวนี้เป็นหลักก็กดเพราะฉะนั้นมันก็ต้องหมายความว่าข้างละ1ออนซ์ใช่มั้ยคะเดี๋ยวพอเราได้ข้างละ1ออนซ์นะคะเราก็กดปิดเหมือนเดิมนะคะเราจะกดหยุดที่ตัวแมนนวลนี้นะคะอ่ะนี่เท่ากับว่าเราได้มาข้างละ1ออนซ์ก็คือ2ออนซ์แล้วนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นปุ่ม3ออนซ์นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าแต่ละร้านจะเซตแบบไหนเนี่ยคือเซตในปริมาณที่ตัวเองอยากจะเซตเลยนะคะแต่ว่าวันนี้คือมาแชร์วิธีว่าเราจะเซตเครื่องตัวนี้ยังไงนะคะเพราะว่าหลายๆคนที่ใช้อยู่ก็บางทีอาจจะยังเซตไม่เป็นนะคะจริงๆแล้วเครื่องตัวนี้เขาใช้งานได้ง่ายมากเลยแล้วก็เซตง่ายมากนะคะบียืนทางนี้บ้างก็ได้นะคะพอดีวันนี้เราได้มือใหม่หัดถือกล้องค่ะก็อาจจะก็ดูมุมเอานะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะเซตปุ่ม3ออนนะคะ3ออนเดี๋ยวเน่จะใช้เป็นแก้วนี้นะคะก็กดไปนะคะ3ออนแต่ว่าก่อนที่เราจะเซตทั้งหลายทั้งมวลนะคะเราต้องเช็คช็อตของเราก่อนนะคะว่าเราได้ช็อตที่โอเคนะคะการบดกาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือจะต้องโอเคนะคะค่ะทีนี้คือกาแฟของเน่ครีมมาเขาจะค่อนข้างเยอะนะคะก็อันนี้เน่เซตที่ปุ่ม3ออนแต่ว่าเน่จะรวมครีมมามาเนี่ยประมาณ4ออนเพราะว่านี้สำหรับสูตรเวลาเราทำเมนูเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะครีมมาอะละหลามมากเลยนะคะอันนี้กาแฟเราเพิ่งคั่วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วยังได้ไม่ถึงด้วยโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเซตปุ่ม4ออนนะคะไล่ไปอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆเลยปีใหม่ไปเที่ยวไหนกันคะขายดีไหมทักทายพูดคุยกันบ้างนะคะโอเคค่ะทีนี้ก็จะเป็นปุ่ม4ออนนะคะปุ่ม4ออนเดี๋ยวเราก็จะกดตรงนี้นะคะกดปุ่มนี้คือของเน่เนี่ยเน่จะเซต1 2 3 4ออนนะคะแต่ว่าแต่ละที่คือจะใช้จะเซตเป็นกี่ออนก็คือเซตได้ตามที่ตัวเองชอบเลยนะคะบางคนบางร้านอาจจะเซตแบบตัวนี้เป็นแบบว่ารีเซตโต้ก็คือแค่ครึ่งออนก็ได้นะคะเป็นแบบครึ่งของเอสเพรสโซช็อตอะไรเงี้ยก็ได้แล้วแต่เลยค่ะไม่มีอะไรผิดเลยนะคะอยู่ที่ว่าเราอยากจะเซตเขาแบบไหน
เท่านั้นเองอันนี้เน่ก็มาเซตให้ดูค่ะวิธีการที่เราจะเซตเครื่องนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าก่อนเราจะเซตเราต้องเช็คช็อตให้ดีก่อนนะคะเช็คเอสเพรสโซช็อตให้ดีก่อนปุ่มนี้เน่อยากจะได้4ออนนะคะเน่ก็ปล่อยให้ครีมมาเขาหลั่งไหลออกมาเลย4ออนขึ้นมาหน่อยนึงเสร็จแล้วพอเราได้ปริมาณกาแฟที่เราต้องการเราก็กดตรงนี้นะคะทีนี้เท่ากับว่าเราเซตหมดแล้วใช่ไหมคะพอเราเซตหมดแล้วเราจะให้เขาจำถ้าเราจะให้เขาจำเนี่ยก็คือกดปุ่มนี้ค่ะปุ่มเมนูแค่นี้ค่ะเขาก็จะจำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาดูอย่างแก้วเนี้ยถ้าเห็นนะคะลองดูนะคะเราจะได้เกือบ4ออนเห็นไหมคะเดี๋ยวเนจะมาลองเทสนะคะว่าได้ไหมนะคะแต่ว่าอย่าก่อนอื่นได้พอเราได้ข้างหนึ่งแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาก๊อปปี้ข้างนี้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเล่นอย่างอื่นเดี๋ยวเราจะมาก๊อปปี้ข้างนี้ให้ดูนะคะว่าแล้วถ้าเวลาที่เราจะมาให้มันเหมือนกันทั้งสองข้างเราไม่ต้องมานั่งทำอีกทีนึงนะคะเราสามารถก๊อปปี้ไปได้เลยทีนี้วิธีการก๊อปปี้นะคะก็คือกดปุ่มนี้เลยค่ะของฝั่งนี้นะคะกดค้างไว้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะกระพริบใช่ไหมคะค้างให้เขากระพริบพอเขากระพริบเสร็จแล้วก็ยังค้างต่อไปนะคะค้างต่อไปพอเขาขึ้นอย่างนี้แสดงว่าเขาจำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทีนี้เรามาลองดูนะคะว่าพอเรามากดที่ปุ่มนี้ได้4ออนเหมือนอันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเล่นกันมีใครคิดถึงอาจารย์เล็กไหมคะอาจารย์เล็กปิดปีใหม่หยุดปีใหม่กลับบ้านสุพรรณโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าฝั่งนี้จะได้4ออนเหมือนที่เราก๊อปปี้มาหรือเปล่าลองกดดูนะคะครีมมาแบบว่าอลาหลามมากอันนี้เป็นกาแฟคั่วกลางเข้มนะคะตัวที่เน่มาชงเนี่ยค่ะเป็นอิตาเลียนโรสคั่วกลางเข้มเดี๋ยวดูนะคะว่าเขาจะตัดไหมลุ้นเลยยังนี่ค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะตัดมาที่เดี๋ยวมันจะขึ้นมาที่4ออนนะคะเนี่ยค่ะก็คืออันนี้ก็จะเป็นการก๊อปปี้นะคะทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวปล่อยน้ำร้อนใช่ไหมคะตัวนี้เราก็เซตได้เหมือนกันนะคะก็วิธีการเซตก็คือเราก็กดปุ่มนี้นะคะเสร็จแล้วเราอยากได้เท่าไหร่คะเดี๋ยวเน่จะเซตที่4ออนนะคะเพราะว่าเวลาที่ใช้ชงโกโก้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะใช้ที่4ออนปึ๊บเรียบร้อยละเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าสำเร็จไหมที่เราเซตไว้เมื่อกี้เนี่ยค่ะก็คือแต่จริงๆแล้วน้ำร้อนบางทีเขาจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่มันอยู่ที่ว่าช่วงที่แรงดันที่มันดันออกมานะคะก็แต่ก็จะใกล้เคียงนะคะก็ประมาณเนี่ยเกือบ4ออนนะคะค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีการเซตเครื่องของ Nova Appia Compact นะคะรุ่นนี้นะคะก็ไม่ยากเลยถ้าใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะคะแล้วอยากจะเซตน้ำที่แบบว่าเซตน้ำที่เขาเรียกว่าอะไรวะตามปริมาณที่ตัวเองอยากจะตั้งอะนะคะก็เซ็ตง่ายๆแบบนี้เลยลองทำกันดูนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็มาทักทายหลังปีใหม่นะคะกับการเซ็ตเครื่องตัวนี้นะคะเพราะว่าพอดีว่ามีคนคือแบบว่าบางทีเราไปเยี่ยมร้านลูกค้าแล้วเซ็ตไม่เป็นอะไรเงี้ยนะคะก็เลยอยากที่จะมาแชร์ไว้เพื่อที่ว่าอย่างน้อยย้อนกลับมาดูที่คลิปนี้เนี่ยเนี่ยว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังมองหาว่าเอ๊ะเราจะเซตเครื่องแบบนี้ยังไงนะคะค่ะก็ลองเอาไปเซตกันดูนะคะแล้วถ้ามีอะไรก็คือแบบว่าคอมเมนต์มาหรืออินบ็อกซ์มาถามได้นะคะก็ถ้ายังไงแล้วเดี๋ยวเน่ก็จะเข้ามาตอบให้ขอ
ขอบคุณมากค่ะยินดีค่ะนะคะก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีปีใหม่นะคะยังบางคนก็ยังหยุดอยู่นะคะก็ขอให้เที่ยวอย่างมีความสุขเดินทางกลับมาอย่างปลอดภัยนะคะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงลองดูนะคะว่าปีนี้เรามีอะไรมาแบบมาแชร์กันเรื่อยๆยังไงอะไรเงี้ยนะคะก็คอยติดตามกันไว้นะคะค่ะสำหรับวันนี้เน่ Oriental Coffee นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ